วันนี้เรามีเมนูยำแหนมซี่โครงหมูมาฝากกันจ้าวิธีทำนำแหนมซี่โครงหมูราวาสนาลงคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วเลยนะเธอแหนมซี่โครงหมูราวาสนาทำจากเนื้อหมูซี่โครงอ่อนหมักปรุงรสแบบอีสานรสชาติออกเปรี้ยวกลมกล่อมกำลังดีจะนำไปทอดไปอบไปย่างก็ได้เลยจ้าจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่พริกขี้หนูแดงซอยลงในภาชนะเติมรสเปรี้ยวให้ยำของเราด้วยน้ำมะนาวใส่น้ำเชื่อมหน่อยๆและน้ำปลาคนให้เข้ากันแล้วใส่หอมแดงซอยกระเทียมโทนดองขิงซอยต้นหอมซอยถั่วลิสงทอดกรอบและแหนมซี่โครงหมูราวาสนาทอดกรอบคลุกเคล้าพอเข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและผักชีพร้อมเสิร์ฟจ้ากับเมนูยำแหนมซี่โครงหมูอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ Shopee Lazada TikTok Shop Line Official @wasana www.namwasana.com